สวัสดีค่ะพ่อตู้แม่ตู้นะคะแล้วก็สมาชิก Good Idea TV ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะยินดีต้อนรับกับ10คำถามนะคะกับหมอเกรสนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาตอบคำถามวันนี้จะมาแชร์นะคะแบ่งปันข้อมูลนะคะของเรื่องแสงสีฟ้านะคะเมื่อกล่าวคำว่าแสงสีฟ้าเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแสงสีฟ้าคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะคะแสงสีฟ้านะคะเราเกี่ยวข้องกับมันโดยตรงนะคะไม่ใช่ทางอ้อมเลยค่ะโดยตรงเลยค่ะเนื่องจากว่าแสงสีฟ้าเนี่ยนะคะเป็นแสงชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ในแสงอัลตราไวโอเลตนะคะหรือว่าแสง UV ที่มาจากธรรมชาตินะคะหรือแสงขาวนะคะตัวเนี้ยนะคะแสงสีฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของแสงสีขาวนะคะที่มาจากรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะและมันก็จะมีคลื่นจำแนกของคลื่นแสงนะคะอยู่ที่380ถึง480นาโนเมตรนะคะแสงขาวมาจากไหนและแสงสีฟ้ามาจากไหนนะคะแสงสีฟ้านะคะมาจากโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะรวมทั้งจอทีวีนะคะอีกทั้งจอ LED นะคะโน้ตบุ๊กมือถือโทรศัพท์นะคะแล้วก็ทีวีที่เราดูอยู่ทุกวันนะคะมันประกอบไปด้วยแสงสีฟ้านะคะซึ่ง ส่งผลกับดวงตาของเราโดยตรงเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้นะคะเรามักจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะในยุคดิจิตอลทุกคนใช้มือถือถูกไหมคะทุกคนใช้โทรศัพท์อยู่ว่างๆทำยังไงก็เอามือถือขึ้นมาจิ้มใช่ไหมคะบางคนก็ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นะคะแสงสีฟ้านะคะจึงเป็นสิ่งที่เราได้รับอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วคราวนี้เมื่อเจอแสงสีฟ้าแล้วมันกระทบหรือว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะคะแสงสีฟ้านะคะมันส่งผลเสียนะคะหรือส่งผลร้ายกับดวงตาของเรานะคะถ้าเราไม่ป้องกันหรือดูแลตาเราอย่างดีเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดวงตาของเรานะคะเช่นเมื่อเราจ้องโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานนะคะหรือใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการพักสายตานะคะมันจะเกิดอาการอ่อนล้านะคะกล้ามเนื้อตาอ่อนล้านะคะและอาจจะเรื้อรังนะคะแล้วก็เกิดอาการตาแห้งนะคะตาแห้งนี่คือจะรู้สึกระคายเคืองหรือ irritated นะคะเหมือนกับเราระคายเคืองตาตลอดเวลาจ้องคอมพิวเตอร์จ้องมือถือนะคะรวมทั้งมันทำให้จอประสาทตาเสื่อมได้ในระยะยาวนะคะถ้าเราไม่ป้องกันนะคะสุขภาพตาของเราเนี่ยนะคะในระยะยาวนะคะส่งผลเสียต่อจอประสาทตาเสื่อมนะคะรวมทั้งกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าเรื้อรังนะคะซึ่งทำให้การมองเห็นเนี่ยนะคะด้อยลงนะคะแล้วอาการตาแห้งมันมีผลอย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราปล่อยให้ตาเราแห้งเป็นประจำทุกวันมันก็ทำให้เซลล์ประสาทตาของเราเนี่ยมันเสื่อมลงได้นะคะรวมทั้งการโฟของเลือดก็น้อยลงนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็ทำให้อาการตาพร่ามัวนะคะเจ็บตานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้านะคะแม้มันจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็สามารถป้องกันได้นะคะและถ้าสมมุติว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรนะคะวิธีการป้องกันนะคะก็คืออาจจะลดสมมุติเราใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเราก็ปรับนะคะความเข้มหรือความสว่างเนี่ยให้มันน้อยลงนะคะจอคอมพิวเตอร์บางรุ่นเนี่ยมันจะมีการป้องกันแสงสีฟ้าได้นะคะในบางรุ่นนะคะแว่นตาที่เราใส่ก็สามารถป้องกันได้นะคะเราก็อาจจะเลือกเลนส์แว่นตานะคะที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้นะคะมันก็จะช่วยลดขนาดของแสงสีฟ้าเนี่ยในปริมาณที่ลดลงนะคะรวมทั้งการหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเป็นเวลานานหมายความว่าจิ้มเราปกติเนี่ยเราจับมือถือมาเรามักจะเช็คข้อมูลจิ้มมือถือเหมือนคอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ยเราควรจะลดปริมาณนะคะการจ้องโทรศัพท์หรือจ้องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นเวลานานสำหรับผู้ที่ทำงานนะคะออฟฟิศเราต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กทั้งวันดังนั้นอาจจะพักสายตานะคะทุก2ชั่วโมงนะคะเมื่อเรานั่งทำงานปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกแล้วว่าเราเริ่มรุมเมื่อยตาแล้วนะเรารู้สึกแบบตาแบบแสบแห้งเนี่ยให้หลับตานะคะหลับตาแล้วก็
อาจจะจ้องมองไปที่ไกลๆหรือมองต้นไม้อะไรเงี้ยนะคะให้สายตาได้พักนะคะได้ให้มันได้ผ่อนคลายนะคะมองไปไกลๆเลยค่ะมองเส้นขอบฟ้ามองไกลๆเลยนะคะแล้วก็หลับตาลงนะคะสัก 2-3 นาทีนะคะมันก็จะทำให้ประสาทหรือจอขอโทษค่ะกล้ามเนื้อตาเราผ่อนคลายได้นะคะรวมทั้งติดฟิล์มนะคะติดฟิล์มป้องกันแสงสีฟ้านะคะแล้วก็อย่ามองใกล้นะคะจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะให้ห่างกันระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่แบบมองแบบติดกันเลยอย่างมือถือเหมือนกันไม่ใช่แบบเอามาใกล้ชิดกับหน้าเราเลยก็ต้องห่างๆอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้ง อย่าใช้มือถือในที่มืดนะคะแล้วก็ อีกอย่างนึงนะคะที่เราจะสามารถป้องกันดูแลนะคะสุขภาพของตาเราได้เราก็ต้องบำรุงถูกไหมคะด้วยอะไรคะด้วยอาหารนะคะอาหารที่เราทานทุกวันเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและต่อสุขภาพตานะคะอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาก็อย่างเช่นอาหารที่อุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์วิตามิน A วิตามิน E นะคะวิตามิน C ต่างๆนะคะอย่างเช่นไข่แดงไข่แดงจะมีลูทีนนะคะที่ช่วยบำรุงจอประสาทตานะคะรวมทั้งผักผลไม้สีเขียวสีส้มสีแดงซึ่งผักผลไม้ที่มีสีเขียวสีส้มสีแดงสีเหลืองนะคะฟักทองมะละกอแครอทนะคะมะเขือเทศนะคะพวกนี้เนี่ยจะมีเบต้าแคโรทีนนะคะที่ช่วยบำรุงสายตานะคะมีวิตามิน A นะคะวิตามิน E ที่ช่วยบำรุงจอประสาทตานะคะและผลไม้ต่างๆนะคะตระกูลเบอร์รี่นะคะเช่นสตรอเบอรี่ราสเบอรี่มันราสเบอรี่นะคะแล้วก็บินเบอรี่นะคะทุกวันนี้นะคะจะมีอาหารเสริมมากมายเลยนะคะที่ออกมาช่วยบำรุงสายตาถ้าบางคนแบบอุ๊ยหาตระกูลเบอร์รี่ลำบากจังเลยก็สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะที่มีส่วนผสมของตระกูลเบอร์รี่อยู่ในส่วนผสมของอาหารเสริมนะคะแต่ว่าอาหารบ้านเรานะคะเช่นมะละกอนะคะแครอทฟักทองเนี่ยมันก็มีเบต้าแคโรทีนหรือฟลาโวนอยด์ในปริมาณที่สูงมันก็สามารถทดแทนได้นะไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันจะต้องกินราสเบอร์รี่นะบินเบอร์รี่แบบมันหายากอะไรเงี้ยนะคะไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นฟักทองบ้านๆอย่างเราผัดฟักทองอย่างเงี้ยนะคะแอปเปิ้ลนะคะแครอทนะคะมะละกอมะเขือเทศนะคะผักสีเขียวก็ทานได้นะคะมันก็จะช่วยบำรุงสายตานะคะนอกจากมีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตาแล้วยังมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงป้องกันเซลล์มะเร็งด้วยนะคะก็คือช่วยต้านมะเร็งได้บำรุงผิวพรรณให้สดใสได้ด้วยนะคะรวมทั้งนะคะการช่วยอาหารเหล่านี้นะคะป้องกันเราเป็นเกิดอาการต้อนะคะต้อก็มีหลายชนิดนะคะต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนะคะมันก็จะช่วยบำรุงสายตาเราไม่ให้เป็นต้อหรือจอประสาทตาเสื่อมนะคะตอนที่เราอายุมากแล้วรวมทั้งการตรวจสุขภาพตาค่ะนะคะการตรวจสุขภาพตาอาจจะทุก 2-3 ปีนะคะคุณหมอเขาจะจักษุแพทย์นะคะเขาก็จะตรวจนะคะม่านตานะคะตรวจจอประสาทตาขั้วประสาทตานะคะว่าข้างในเราตาเราเป็นยังไงนะคะมีต้อกระจกไหมมีต้อเนื้อต้อหินต้อลมต้อแดดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นการตรวจสุขภาพตาถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะตรวจนะคะอย่างที่บอกว่าตานะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญในการมองเห็นถ้าเราไม่บำรุงนะคะด้วยอาหารหรือว่าไม่ดูแลในเรื่องของการใช้งานนะคะจ้องคอมพิวเตอร์นะคะจ้องโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานและไม่บำรุงด้วยอาหารที่บำรุงสายตาแน่นอนว่าอายุ40ปีขึ้นไปคุณจะดวงตาจะเสื่อมลงนะคะกล้ามเนื้อตาก็จะอ่อนล้านะคะจอประสาทตาก็จะเสื่อมนะคะอาการต้อก็จะมานะคะดังนั้นควรจะบำรุงด้วยอาหารเสริมนะคะหรือผักผลไม้ที่กล่าวไปแล้วนะคะที่สำคัญถ้าบางท่านเนี่ยไม่รู้จะอาหารเสริมยังไงอะไรยังไงนะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์นะคะที่บำรุงสายตานะคะก็คือตัว Eye of Angel นะคะของดร.แก้มหอมนะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของตระกูลของดอกดาวเรืองนะคะที่ช่วยมีเขาเรียกว่าซีซันทีนนะคะบำรุงสายตานะคะซึ่งร่างกายเราไม่ผลิตสารลูทีนได้เองนะต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายเราไม่ผลิตลูทีนได้เองลูทีนก็คือเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยบำรุงสายตานะคะมันจะอยู่ในตระกูลผักผลไม้ที่กล่าวไปนะคะรวมทั้งดอกดาวเรืองนะคะ
Eye of Angel ของเรานะคะก็มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะที่ช่วยบำรุงจอประสาทตาป้องกันตาเสื่อมในระยะยาวนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาดอกดาวเรืองเนี่ยเอามาต้มกินได้นะคะได้เหมือนกันนะคะแต่มันก็จะลำบากนะคะไม่รู้จะไปเอามาจากไหนยังไงนะคะและเราก็ไม่รู้มันออร์แกนิกหรือเปล่ามียาฆ่าแมลงตกค้างอาหารเสริมที่เป็นแคปซูลจึงเป็นคำตอบอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตาของเราคุณหมอเองก็ทานอยู่นะคะคงไม่ไปเด็ดดอกดาวเรืองมาต้มนะคะสารอาหารคงหายไประดับนึงนะคะก็ทานสารสกัดอย่างที่บอกนะคะหรือบางคนไม่ชอบทานแคปซูลเลยนะคะก็จะมีeye purify นะคะหรือยาน้ำสกัดเข้มข้นที่มาผสมน้ำทานนะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของตระกูลเบอร์รี่ด้วยนะคะที่ช่วยในการบำรุงสายตาของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะ เมื่อเราดูแลสุขภาพตาแล้วเนี่ยเราอาจจะบริหารกล้ามเนื้อตานะคะหลับตาแล้วก็นวดตาเบาๆนะคะเมื่อเกิดอาการอ่อนล้าเรื้อรังปุ๊บเนี่ยเราควรจะหลับตาแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยคึงบริเวณเบ้าตารอบๆดวงตาแล้วก็ตรงคิ้วหัวคิ้วนะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อตาเราผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อตารอบๆดวงตาเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและช่วยผ่อนคลายได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าการป้องกันดูแลสุขภาพดวงตาถ้าเราไม่ดูแลวันนี้ปุ๊บอนาคตนะคะเราจะเกิดโรคของตาเนี่ยตามมาอีกมากมายนะคะดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตาอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ10คำถามกับหมอเกรซนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ